สวัสดีครับผมณัฐพรธรรมาธิคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music การใช้ชีวิตของนักร้องโอเปร่าในยุโรปจะเป็นอย่างไรรับฟังกันได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรค่ะเมื่อสักครู่นะคะเพลงที่ท่านผู้ฟังเพิ่งจะได้ฟังไปเนี่ยไพเราะมากเดี๋ยวต้องให้พี่ออฟเป็นคนบอกเราดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาให้พวกเราฟังคะสวัสดีครับทุกคนครับคือเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ฟังไปก็คือเป็นเพลงที่เป็นอัลบั้มแรกนะครับที่ได้อัดแล้วก็กับ Naxos Music Library นะฮะที่ใช่ครับผมครับอัดกับวงออเคสตราแล้วก็โรงโอเปร่าที่ไฟร์บวกเยอรมันโอ้ก็เป็นซีดีแรกเลยนะครับที่ทำเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเรียกว่าอะไรเป็นซีดีระดับโลกที่ออกวางขายระดับโลกซีดีแรกครับผมใช่แล้วชื่อเพลงอะไรนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามาร์กิชเทอร์เนอร์นะครับแปลว่าเสียงที่เขาเรียกว่าอะไรแปลว่าเสียงมหัศจรรย์เสียงมหัศจรรย์ก็คือเสียงพี่ออฟนั่นเองเป็นจริงๆแล้วเป็นจริงๆแล้วเป็นการเขาคือตัวละครเนี่ยอธิบายว่าเขาได้ยินเสียงมหัศจรรย์จากที่ไหนสักที่หนึ่งเป็นผู้หญิงร้องเพลงใช่เขาก็แบบว่าอธิบายให้ฟังในเพลงนี่เองค่ะเป็นเพลงจากเรื่องDie Königin von Saba ครับผมของ Goldmark The King of Saba ใช่ The Queen of Saba โอ้ Königin ใช่ต้องเป็น Queen นี่เนาะเนี่ยมุกลืมหมดแล้วค่ะภาษาเยอรมันไม่ไหวนะคะกลับมานานเกินไปสงสัยโอเคก็ต้องขอต้อนรับนะคะพี่ออฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนนะครับแนะนำตัวสั้นๆหน่อยครับผมชื่อณัฐพรธรรมาธีนะครับก็ตอนนี้อายุ33นี่เราบอกอายุได้ไหมอุ้ยอันนี้แล้วแต่เลยค่ะโอเคบอกไปแล้วเรียบร้อยก็บอกไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเทนเนอร์นะครับผมทำงานอยู่ที่เยอรมนีครับผมก็คือจบมาจากที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนต่อแล้วก็มาทำงานต่อที่เยอรมันตอนนี้ครับผมเนี่ยวันนี้ก็เลยถือโอกาสที่จริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ที่เราอัดกันเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเสียงอาจจะไม่ได้แบบว่าฟังชัดเจนเหมือนกับโดยปกติที่มุกอัดเนื่องจากว่าตัวมุกเองเนี่ยก็อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็พี่ออฟเองก็อยู่ที่บ้านที่เยอรมนีอยู่ตอนนี้วันนี้ที่เยอรมันกี่โมงนะคะตอนนี้ที่เยอรมัน4:30 น.ครับผมที่ประเทศไทยก็4:30 น.นะคะท่านผู้ฟังใช่เราก็ห่างกัน6 ชั่วโมงแต่ว่าคือระยะเวลานี้เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับต้องอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยที่เพื่อให้สถานการณ์ตอนนี้มันผ่านไปได้ต้องบอกว่าเป็นคนที่นัดยากมากด้วยอย่างนั้นคุยมาหลายรอบแล้วเพราะว่าเชื่อว่าพี่ออฟน่าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะมากให้พวกเราทุกคนได้ฟังกันต้องไปเริ่มแบบทุกๆคนที่เคยมาออกรายการก็คือจุดเริ่มต้นของการเล่นดนตรีหรือว่าร้องเพลงพี่ออฟเริ่มจากอะไรเหรอคะตอนที่ยังเด็กอยู่นะครับก็คือไปบ้านญาติเนี่ยแหละแล้วก็บ้านญาติเขาก็มีแบบว่าคาราโอเกะเนาะเราก็แบบว่าไปร้องเพลงแล้วก็แบบไปร้องเพลงที่พ่อเคยฟังแล้วพ่อก็บอกร้องเพลงก็โอเคนะร้องเพลงเพราะดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คือที่บ้านก็มีพ่อมีจริงๆพ่อกับแม่ร้องเพลงนะครับผมแต่ว่าก็คือไม่ได้แบบไม่ได้จริงจังไปดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อก็เล่นกีตาร์บางทีเขาก็เล่นกีตาร์ยินดีที่เล่นกีตาร์ในวงเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติก็คือที่บ้านก็จะมีกีตาร์ที่บ้านก็จะมีกีตาร์แล้วก็จะมีคีย์บอร์ดคาซิโอที่กดแล้วไม่มีไดนามิกครับผมกดไปแล้วก็จะดังกดเบาแค่ไหนก็ยังดังนะครับใช่ที่เป็นคีย์บอร์ดคาซิโอที่แบบว่า
น่าจะประมาณ30กว่าคีย์น่าจะสั้นๆนะครับค่ะก็คือกดแบบไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าคือก็เห็นว่ามีอยู่เนาะคือที่บ้านก็ไปนั่งกดเล่นแล้วก็มีความคือตอนนั้นอยู่ในคอนโดครับผมเนาะคือคอนโดที่เป็นชั้นที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็เป็นนักดนตรีฮะก็เราก็คือเป็นนักดนตรีด้วยแล้วก็ที่บ้านแฟนเขาเนี่ยขายเป็นขายอาหารตามสั่งก็คือก็จะลงไปสั่งอาหารข้างล่างเนาะชั้นล่างพอดีแล้วระหว่างที่ลงไปสั่งอาหารเนี่ยก็ไปเดินแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงแล้วก็เดินไปดูอ๋อเขากำลังอัดเพลงอยู่ตอนนั้นอัดเพลงอยู่แล้วก็ไปนั่งดูเขาไปถามเขาพอดีพ่อพี่เพิ่งซื้อคอมมาให้ใหม่ก็เลยบอกว่าเขาถามเขาว่าขอยืมโปรแกรมไปลงได้ไหมสมัยนั้นก็คือเป็นเราต้องบอกก่อนว่าเราก็จะบอกไม่ได้ว่าเราไม่ซื้อของจริงแล้วเป็นแต่ว่าตอนนี้ที่สนับสนุนมาใช่สนับสนุนซื้อของจริงครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นเด็กเราก็ไม่รู้เราก็ขอแบบยืมโปรแกรมเข้ามาลงแล้วก็มานั่งเล่นมันชื่อโปรแกรมว่า Cake Walk นะทุกคนนั้นจะรู้จักคนที่เป็นนักดนตรีนะรู้จัก Cake Walk 9สมัยนั้นตอนนั้นก็ประมาณ7ขวบมั้งก็ใช่ก็คือไป7ขวบแล้วก็ไปขอเข้ามาลงก็นั่งเล่นก็ไปนั่งกด MIDI นั่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็จะเรียนก็คือแบบกดเล่นเป็นเล่นคีย์บอร์ดตัวนี้ไปด้วยก็เลยแบบบางทีก็ขอพ่อไปซื้อหนังสือมาอ่านเรียนดนตรีเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้ช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยคือพ่อแม่ก็จะทำงานใช่ไหมก็อยู่บ้านคนเดียวก็ที่บ้านก็จะให้ตังค์ไว้105บาทจำได้โอ้เป๊ะมากเราก็จะมีตังค์พอดี5บาทเพื่อจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหน้าเดอะมอลล์บางกะปิไปตอนนั้นก็คือจะเป็นปกติก็จะดูหนังเนี่ยร้อยหนึ่งก็ดูหนังแล้วก็เดินกลับบ้านเนาะแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มรู้แหละว่ามันมีแบบมีเปียโนมีอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากเลยก็ได้ไปเดินตามแล้วก็ไปเจอร้านขายเครื่องดนตรีนะครับแล้วเราก็แบบว่าก็ไปขอเขาเล่นอ่ะไปเล่นตรงนั้นเล่นไปนี่เล่นไปนั่นจนเริ่มเล่นเปียโนได้น่าสนใจครับเริ่มเล่นเปียโนได้ไปเล่นของเขาจนเล่นได้ไปนั่งเล่นใช่ไปนั่งเล่นเลยไปนั่งเล่นเลยแล้วเขาก็ให้เล่นก็เป็นเด็กเนาะเราก็ไปให้เล่นแล้วก็แบบเราก็ไปเรียนเปียโนจากแบบเวลาจำได้ไหมว่าเวลาไปมันจะมีเปียโนที่เป็นคีย์แดงขึ้นมาครับให้เราเรียนได้อะเวลาแบบเล่นเปียโนตามคีย์แดงเป็นเปียโนอิเล็กทริกอะอิเล็กทรอนิกส์เปียโนแล้วก็แบบว่ามันจะมีคีย์แดงให้เราเรียนได้แล้วก็กดตามอะไรเงี้ยใช่ก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็แบบว่าหลังจากนั้นก็แบบว่าเริ่มอ่านโน้ตได้คือเรียนการอ่านโน้ตแล้วก็เอาตัวไอ้หนังสือตัวหนึ่งชื่อว่า Note and Chord เอามาทำเป็น backing track ทำ backing track ให้ตัวเองทำ MIDI นะครับทำ backing track ทำแบบใช่ตอนนั้นประมาณแบบ10ขวบอะไรเงี้ยก็ทำ backing track เองแล้วโอ้โหใช่ก็คือเริ่มทำ backing track เริ่มทำไปกินแท็กคาราโอเกะนี่แหละให้เราร้องค่ะแล้วพี่ก็แบบก็ระหว่างช่วงนั้นก็จะมีแบบร้องเพลงไปด้วยก็คือแม่ก็แบบว่าพาไปเดอะมอลล์อะไรอย่างเงี้ยเดอะมอลล์ก็จะมีแบบมีวงดนตรีที่เขาตั้งตามโอท็อปเนาะเราก็ไปแบบไปขอเขาร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักเขาก็จ้างให้เราไปร้องตอนนั้นก็11 12อะไรเงี้ยครับก็คือ11ประมาณ10 11ใช่คือจ้างไปร้องเพลงแบบร้องเพลงเขาจำได้แล้วเขาชื่อครูส้มครับผมครูส้มเขาจ้างไปร้องเพลงก็คือไปร้องตามงานแต่งไปร้องตามงานนู่นงานนี่อะไรเงี้ยโดยที่ไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนเลยเหรอคะก็คือตอนก็คือเคยไปเรียนแบบว่าคือพ่อส่งไปเรียนแบบ1คลาสแล้วก็เลิกเรียนใช่ตรงที่เดียวมอเนี่ยแหละแล้วก็มอก็มีประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเริ่มคือตอนนั้นก็เริ่มแบบเริ่มร้องเพลงอะไรแล้วค่ะก็คือโอ้แต่ว่าคือเรื่องมันเยอะเดี๋ยวมันจะแบบเสียเวลาเยอะคือมีหลายเรื่องเยอะมากก็คือแบบว่าก็ตอนป.6เนี่ยมีเจออาจารย์ที่เขาเป็นนักร้องเป็นคอรัสเป็นแบบเป็นน้องร้องคอรัสให้คุณป่านธนพร
แล้วก็เอาเพลงของปานธนพรเนี่ยนะมานั่งฟังคอรัสแล้วร้องคอรัสเราไม่ร้องเมนนะเราแกะเสียงคอรัสร้องเสียงประสานใช่นะใช่ร้องเสียงประสานอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนแบบชอบเสร็จปุ๊บเราก็แบบว่าก็เริ่มร้องหลีได้ฮะเอางี้กลับมาตอนที่เริ่มเริ่มเล่นเปียโนเป็นใช่ไหมคุณพ่อก็ส่งว่าไปเรียนเปียโนไหมพ่อก็ส่งไปเรียนเปียโนเขาไปเจอครูเปียโนเนี่ยคนหนึ่งหรือคุต้าเขาก็ตอนนี้ยังเป็นเพื่อนอยู่ใน Facebook อยู่นะคุต้านะครับก็คือไปเรียนแล้วก็แบบว่าพี่ก็เอาแบบเมื่อก่อนสมัยก่อนมันจะมีฟล็อปปี้ดิสก์อะแล้วก็เซฟคือเพราะว่าเห็นว่าที่เปียโนเนี่ยเปียโนที่โรงเรียนดนตรีอ่ะมันมีใส่ floppy disk ได้เราก็อยากจะไปลองว่าไอ้สิ่งที่เราทำ MIDI เนี่ยมันเป็นยังไงก็ไปลองเสียบให้เขาเปิดฟังแล้วก็ลองให้เขาฟังลองไปด้วยอ่ะว่าแบบลองไปแล้วเขาก็บอกเสียงดีนะเนี่ยมีรุ่นน้องมีนักเรียนที่เขาสอนแต่งเพลงอยู่อีกห้องเรียนนึงเขาต้องการนักร้องไกด์ตอนนั้นพี่ก็อายุประมาณ12น้องกันต้องการนักร้องไกด์เขาก็พาไปรู้จักกันชื่อพี่โตมอนเข็มทองครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มทำงานเบื้องหลังเริ่มเรียนการทำเพลงเริ่มเรียนการแบบอัดเพลงทำดนตรีทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็ไปทางป๊อปมิวสิกเลยไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกเลยจนกระทั่งพี่โตใช่จนกระทั่งพี่โตแนะนำให้ฟังพวกโชแปงพวกอะไรเงี้ยเนาะตอนนั้นเราก็อยู่ประมาณม .4 ค่ะใช่ก็คือม .4 ก็เริ่มแบบมีโชแปงให้ฟังมีบาร์กให้ฟังอะไรเงี้ยพี่โตเขาก็เล่นให้ฟังเขาก็แบบเราก็ไปเริ่มแบบมีแบบไปแอบเล่นแบบโชแปงแบบว่าอีทูดนะแต่เล่นไม่ได้เล่นได้แค่ตอนแรกเฉยๆแต่แบบเล่นได้มันก็เล่นแล้วก็แบบใช่แต่ว่าตัวช่วงนั้นก็คือร้องเพลงแล้วก็ร้องแบบร้องคอรัสเล่นคือร้องคอรัสแบบในการอัดเพลงร้องเพลงป๊อปอะเนาะหลังจากนั้นก็คือเรื่องยาวก็คือทำเพลงทำเดโมทำอะไรอย่างเงี้ยจนได้งานเป็นนักร้องเป็นคนคุมร้องอัดเพลงป๊อปในห้องอัดต่างๆโอ้ยิ่งใหญ่ก็คือใช่ก็คือตอนนั้นก็อายุประมาณแบบก็เอางี้ช่วง15เนี่ยตอนอายุ15พี่ทำวงหนึ่งออกมากับรุ่นพี่แล้วโลมทุกคนรู้จักไหมแล้วโลมเอาจริงเหรอใช่พี่อ๊อฟเป็นคนทำแบบมีเพลงหนึ่งพี่อ๊อฟทำอยู่แล้วก็นั่นครับก็คือทำเพลงพวกนั้นจนอายุ18ก็ตอนนั้นก็คือทำห้องอัดรู้จักคนในห้องอัดอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องอัดโชคดีที่หมู่บ้านที่อยู่ครับมีห้องอัดที่คนมาอัดเยอะก็เลยไปทำงานที่นั่นนะครับชื่อ Grooving Man เป็นห้องอัดที่อยู่ข้างๆบ้านแล้วก็ก็คือไปอัดคราวนี้เป็นช่วงระยะต่อระหว่างม.ปลายกับมหาลัยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงว่าจะเรียนต่อยังไงคือตอนนี้เราก็รู้ทุกอย่างในการร้องเพลงป๊อปแหละใช่ไหมครับก็คือแบบก็ไม่ใช่รู้ทุกอย่างหรอกแต่ว่าเราก็รู้แบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากเรียนป๊อปขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ร้องได้ก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะไปสอบคลาสสิกคราวนี้ก่อนที่จะไปสอบเข้าเนี่ยมันก็มีไปเรียนเทอรี่เนาะเราก็ไปคือเราก็เคยอ่านโน้ตแต่ว่าเราก็ไม่รู้เทอรี่นะครับก็ไปเรียนการอ่านเรียนการไปเรียนเพลงคลาสสิกกับครูเมียวตอนนั้นแล้วก็ไปเรียนเทอรี่ไปเรียนเอียร์เทรนนิ่งเพื่อจะสอบเข้าวิทยามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับใช่ตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ก็เลยเป็นการที่จะเริ่มต้นแต่ตอนนั้นคือก็ยังคาบเกี่ยวระหว่างป๊อปมิวสิกเป็นเพลงป๊อปกับเพลงคลาสสิกเนาะจริงๆแล้วคือส่วนใหญ่จะชีวิตจะอยู่ในคลาสจะเพลงป๊อปตอนนั้นชีวิตก็อยู่ในช่วงเพลงป๊อปคือทุกรู้คอร์ดหมดเลยนะจริงๆคือตอนนั้นคือแบบคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแกะคอร์ดได้รู้คอร์ดคือตอนปีหนึ่งนี่คือรู้ว่าเล่นคอร์ดนี้เพลงนี้คอร์ดนี้อะไรเงี้ยคือชัดแล้วก็พอเรามาเรียนเอียร์เทรนนิ่งมันก็ง่ายสำหรับเราเนาะ
ใช่คราวนี้ก็พอเข้าไปฮิดอนใช่ไหมคะอันนี้ใช่ตัวนี้เราก็เข้าเรื่องต่อไปที่กำลังจะพูดถึงว่ามีแบบสอบเข้าเรื่อยๆใช่ก็คือเป็นเราก็ไปสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับผมสอบเป็นเอกอะไรคะสอบเป็นเอกร้องซึ่งเป็นเอกร้อง voice performance ครับผมคือตอนนั้นเขามีแยกป่ะคะคลาสสิกกับป๊อปเนี่ยมีแยกก็เลยใช่ก็ที่บอกว่าเราเห็นว่ามีป๊อปอยู่ใช่ไหมก็เลยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเรียนต่อในเรื่องของป๊อปเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยมีเราอยากจะเรียนรู้มากขึ้นว่าเกี่ยวกับการร้องมากขึ้นอ่ะก็เลยอย่างอื่นใช่ก็เลยไปตัดสินใจที่จะเลือกคลาสสิกค่ะแต่ว่าต้องลองคลาสสิกสอบเข้าใช่ก็คือพอไปต้องลองคลาสสิกสอบเข้าเนี่ยก็ไปเรียนกับครูเหมียวที่วิทยาลัยที่พารากอนตอนนั้นก็คือไปเรียนแล้วก็ไปเรียนเพลงเพื่อจะสอบเข้าเนาะตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรหรอกก็เรียนตามที่เขาให้ร้องอ่ะอะไรเขามีอะไรให้ร้องก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็จะแบบว่าเป็นเด็กเกเรเรื่องไม่ใช่เกเรส่วนใหญ่ก่อนที่จะเข้ามหาลัยนะก็คือเกรดที่เข้าเนี่ย 1.13 โหหมายถึงเกรดตอนมัธยมเหรอคะใช่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่อะไม่เข้าเรียนไปทำเพลงไปทำเพลงไปทำงานทำเพลงกระโดดเรียนไปทำงานจริงๆแล้วก็มีแบบว่าคือที่บ้านที่พี่ชายที่โรงเรียนมันจะมีห้องประชาสัมพันธ์พี่ก็ทำเพลงให้ห้องประชาสัมพันธ์ทำเพลงโรงเรียนบางบัวทองตอนนี้เขาก็ยังเปิดอยู่ใช่โรงเรียนบางบัวทองเนี่ยพี่เป็นคนทำตอนเวอร์ชันล่าสุดนะแต่ไม่รู้เวอร์ชันใหม่เขาทำหรือยังแต่เวอร์ชันที่พี่มันมีเวอร์ชันของพี่ด้วยอันนี้ก็เราก็อยู่ในห้องประชาสัมพันธ์นั่นแหละซึ่งครูที่ทำห้องประชาสัมพันธ์เขาก็แบบเฮ้ยทำไมไม่ไปเรียนเลยแล้วเราก็แบบเพลงครับทำเพลงนะแต่ว่าก็คือรู้สึกถึงความการที่ไม่ได้มีคนมาควบคุมว่าเราจะต้องเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรปลดปล่อยในร่างด้านความครีเอทีฟอีกที่หนึ่งถ้าสมมติว่าโรงเรียนมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ปล่อยให้เด็กเนี่ยเรียนรู้เลยอยากจะทำอะไรทำเลยแค่คุมว่ามันไม่ใช่แบบไม่ไปเสพยาขายยาโน่นนี่นั่นไม่ทำอะไรที่มันผิดเนาะไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยแต่ว่าทำอะไรก็ทำเลยเราเปิดทำเนี่ยพี่ว่าจะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถในการที่จะปลดปล่อยครีเอทีฟของตัวเองได้ก็เลยพี่ออกมากกว่าที่จะบังคับใช่มากกว่าที่จะบังคับให้เด็กว่าเนี่ยคุณต้องเรียนวิชานี้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 เนี่ยบางทีเด็กอะสมองเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นมาเทมาติกไม่ได้เกิดมาที่จะเป็นนักคณิตศาสตร์เนาะเด็กมันก็ไม่ได้ก็ไม่มีความอยากเรียนท่านรู้สึกว่าเรียนไปแล้วมันก็ไม่ได้อะเนาะก็เลยไปปลดปล่อยไปทางนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยแหละก็เป็นช่วงนั้นก็คราวนี้พอเกรดมันไม่ดีพี่ก็มาสอบเข้าแต่อาจารย์สุกี้ก็เรียกไปเข้าไปคุยมีประมาณ3คนที่เรียกเข้าไปคุยตอนนั้นอาจารย์สุกรีเขาก็ถามว่าเนี่ยเกรดไม่ดีนะมาเรียนที่เนี่ยจะตั้งใจไหมเราก็ตั้งใจเราก็บอกตั้งใจครับผมตั้งใจเนาะแล้วเขาพี่ก็กลับไปเรียนแต่ตอนนี้เนี่ยประเด็นคือเพราะว่าเราอยู่ในสิ่งที่เราชอบแหละเข้าใจไหมเราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบเราก็ตั้งใจเรียนเนาะใช่เราก็ได้ตั้งใจเรียนมันก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนขนาดนั้นมันก็จะมีสิ่งที่ไม่ค่อยชอบอยู่ในมหาลัยตอนนั้นแน่นอนทุกคนเป็นเหมือนกันหมดมันก็จะมีวิชาที่เราแบบไม่อยากจะเข้าอันนี้นะครับคราวนี้ก็คือพอเราก็ตอนที่สอบเข้าเนี่ยต้องเล่านิดหนึ่งคือตอนที่สอบเข้าก็จะมีความตลกตรงที่คือพี่ก็ไม่ได้มีความอายเนาะเป็นคนหน้าด้าน ก็ไปร้องเพลงคือจะสอบเข้าเนี่ยนะเราก็ร้องอยู่หน้าห้องสอบร้องอยู่หน้าห้องสอบแล้วมันก็มีแบบมีคนที่มาสอบด้วยกันแล้วก็แบบแบบเหมือนแบบมองหน้าแปลกๆอะไรเงี้ยก็ก็สอบเสร็จแล้วก็พอเข้ามาเรียนวันแรกก็แบบไม่รู้การจัดการงานเนาะเราก็แบบอ่า
อ่านอีเมลไว้เป็นก็สรุปว่าเราไม่ได้เข้าประชุมครั้งแรกของอาจารย์แนนซี่ก็คืออาจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนร้องเพลงของพี่ออมใช่เป็นอาจารย์สอนร้องเพลงที่เป็นหัวหน้าพาร์ทของก็เป็นหัวหน้าเขาเรียกว่าอะไรเป็นสตูดิโอเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคลาสของอาจารย์นี่แหละค่ะพอเข้าไปแล้วก็แบบเขาก็เสร็จแล้วเรียบร้อยคือเขาประชุมสตูดิโอเสร็จแล้วเดินออกมาแล้วเจอคุณศัชยาชวลิตพี่เตยของเรานี่พี่เตยก็เป็นเพื่อนสนิทตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทแล้วใช่ก็คือเตยเนี่ยบอกว่าคือเตยภาษาอังกฤษเก่งมากตอนนั้นเตยก็เข้าใจอาจารย์แนนซี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยแหละทำไมไม่เข้าอะไรอย่างนี้ก็มีปัญหากันหน่อยแล้วก็แบบเขาสอนนะก็เตยก็ช่วยสอนเรื่องแบบเรื่องอ่านอีเมลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็หลังจากนั้นก็เริ่มสนิทกับเตยมากขึ้นเตยก็บอกว่ามาสอนให้ฟังเพลงคลาสสิกก็เอาเพลงคลาสสิกมาให้ฟังตอนนั้นเป็นเรื่องลาทราเวียต้าโอ้เริ่มเข้าสู่โอเปร่าแล้วใช่แล้วก็เริ่มเข้าสู่โอเปร่าแล้วลาทราเวียต้าเผื่อท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจอาจจะไปลองหาฟังกันได้ใน YouTube ได้ครับผมตอนนั้นก็จะเป็นลาทราเวียต้าแต่ว่าเขาก็เอาเป็น DVD มาให้นะเตยเขาเอาไป DVD มาให้เป็น DVD ที่ลองด้วยอันนาเนทเรปโกแล้วก็โรลันโดวิลเลียสันโหจำชื่อแม่นมากก็เป็นนักร้องดังตอนนี้เขาก็ดังนะแล้วแบบจำแม่นมากแบบว่าเป็นโปรดักชันคนแรกที่เคยฟังอะไรอย่างเนาะใช่เป็นโปรดักชันจากซาวส์บวกซาวส์บวกเฟชมาแล้วคำนี้มาแล้วซาวส์บวกใช่แล้วโปรดักชันจากซาวส์บวกเฟชปีคราวนี้ก็เราก็ไม่ได้คิดถึงว่ามันเป็นโปรดักชันจากซาวด์บวกเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนาะก็คือเป็นคนไทยที่ไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยที่บ้านไม่ได้แบบว่าคือเขาไม่ได้แบบว่ามีเงินมากขนาดที่เราจะไปเที่ยวกันก็คืออยู่มีกินมีอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศอันนี้พอถึงตอนที่ช่วงที่ปี3อาจารย์แนนซี่ก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้พร้อมละที่จะแข่งจะไปแข่งไหมแข่งโอซาก้านะครับโอซาก้ามิวสิกเฟสติวัลใช่ก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องการมีปัญหากับอาจารย์แนนซี่นิดหน่อยเรื่องว่าเราเนี่ยเหยียบเรือ2แคมเนาะฝั่งป๊อปกับฝั่งคลาสสิกจันนันซี่ก็บอกว่าเนี่ยเลือกเอาก่อนว่าจะเอาอันไหนฉันก็จะย้ายคุณไปอยู่ป๊อปถ้าจะอยู่คลาสสิกก็อยู่ต่อไปห้ามลองป๊อปเพราะว่าการที่เป็นเด็กเนาะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าความแตกต่างมันยังไงแต่ว่า เหมือนการร้องเพลงป๊อปกับร้องเพลงคลาสสิกมันมีความแตกต่างกันเรื่องเทคนิคสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับผมอ๋อเนาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงเราก็จะงงเนาะเราก็จะเอาเพลงเอาเทคนิคนี้มาใช้ในคลาสสิกซึ่งก็เลยตัดสินใจว่าโฟกัสกับเรื่องคลาสสิกเลยก็เลิกงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับป๊อปไปเลยเนาะถูกต้องก็คือไม่ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยแล้วก็ยัดตัวเองบังคับตัวเองเลยให้ฟังเพลงคลาสสิกอย่างเดียวก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เที่ยวภูเก็ตเนาะขับรถจากรถตู้จากกรุงเทพไปถึงภูเก็ตมันประมาณแบบ12ชั่วโมงจำได้พี่ฟังแต่บาโรตตี้ทั้งอัลบั้มเดียวฟัง12ชั่วโมงเปิดฟังเทนเนอร์อย่างเดียวฟังใช่ฟังนักร้องเทนเนอร์อย่างเดียวจนสุดท้ายก็กลายเป็นคนชอบเพลงคลาสสิกคราวนี้ก็เริ่มร้องเริ่มพอเราเริ่มมีเขาเรียกว่าตัวอย่างว่าเสียงคลาสสิกมันเป็นยังไงเราก็เริ่มปรับตัวเองเพื่อที่จะให้เสียงเนี่ยคล้ายกับทางเพลงที่เราฟังอยู่เนาะ
ใช่เราก็เริ่มร้องคลาสสิกอย่างเดียวเลยเริ่มเห็นเริ่มแบบเริ่มหาข้อมูลเริ่มอะไรเงี้ยจนเริ่มร้องก็ร้องคลาสสิกได้แล้วคราวนี้อาจารย์เนนซี่ก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะแข่งแล้วก็ได้ไปแข่งโอซาก้ามิวสิกเฟสติวัลค่ะนะครับพอไปแข่งปุ๊บก็ชนะในยูนิเวอร์ซิตี้มาแต่ว่าไม่ได้ชนะรวมเนาะโอ้ยแค่นี้ก็เก่งแล้วชนะมาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอยากเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปต่างประเทศค่ะเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าหรือว่าเราจะไปต่อทางนี้ดีอะไรแล้วก็พอดีมันจะมีเรื่องการสอบเข้าคือมันจะมีการออดิชั่นการสอบเพื่อที่จะได้ทุนของออสเตรเลียไปเรียนทุนไปเรียนทุน9เดือนจากของอาเซียยูนิเน็ตครับผมเป็นทุนที่จะให้เงินเปล่าเลยกับเด็กเอเชียเนาะเพื่อไปศึกษา9เดือนทุกอย่างเลยจ่ายทุกอย่างค่าหอค่าอาหารกินข้าวคือให้ทุนเลย9เดือนค่ะเพื่อจะไปเรียนเราก็จะมีเขาก็มีสอบกันทุกคนที่เป็นแบบที่ตั้งใจจะไปเรียนต่างประเทศเนาะเขาก็จะไปสอบกันพี่ก็ไม่รู้เรื่องพี่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วพี่ก็ไม่ได้คือพี่อ่ะไม่ทันส่งคือจริงๆแล้วเขาส่งแบบคือเขาเอางี้คือซีดีเนี่ยอาจารย์นันที่บอกว่าเนี่ยต้องส่งภายในเดือนนี้เราก็ไม่ทำเราก็ไม่ส่งอาจารย์ก็บอกว่าทำไมไม่ทำไปทำแล้วพี่ก็แบบไปทำไปอัดภายในแบบ3วันอะทำซีดีขึ้นมาแล้วก็โอเคเขียนใบสมัครส่งวันสุดท้ายส่งไปที่สกอส่งวันสุดท้ายสรุปว่าก็ได้เรียกไปออดิชั่นสรุปว่าก็มีไปออดิชั่นที่พารากอนเราก็ได้ไปเรียนต่อคราวนี้ก็นั่นแหละครับก็ได้ทุน9เดือนเพื่อจะมาเรียนต่อที่ออสเตรียเรียนแค่9เดือนเนาะพอมาเจออาจารย์ที่นี่ไปอยู่เมืองไหนนะคะตอนแรกเลยไปอยู่ซาวส์บวร์กครับผมอ๋อก็คือไปเลือกเมืองได้ไหมคะเลือกเมืองไม่ได้ครับคือคนอาจารย์เขาก็จะเลือกเลยว่าเด็กคนนี้ฉันต้องการเขาก็เอามาเรียนที่ใช่ก็คืออาจารย์ตอนที่เขาออดิชั่นเนี่ยครับคือเขาจะอัดวิดีโอไปแล้วจะวิดีโอเนี่ยส่งไปที่อาจารย์สตูดิโอต่างๆที่กราซที่เวียนนาแล้วก็ซาลซ์บวร์ก3มหาลัยค่ะใช่แล้วก็ได้ไปที่ซาลซ์บวร์กใช่ได้ไปที่ซาลซ์บวร์กมาเจออาจารย์ที่คิดว่าเป็นอาจารย์ที่เพอร์เฟกต์สำหรับพี่ที่สุดคือทุกอย่างเข้าใจกันคุยกันได้ทุกเรื่องเราก็เริ่มเรียนตอนนั้นคือเขาก็พูดภาษาอังกฤษกับพี่นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ภาษาเยอรมันเราก็ต้องไปเรียนภาษาเยอรมันเพราะว่าทุกที่นู่นเขาเรียนกันภาษาเยอรมันที่ออสเตรียใช่ครับผมคราวนี้วันแรกที่ลงเครื่องบินที่เวียนนาเนาะก็พอดีเราก็ได้ทินเด็กชนารีน่ารักน่ารักถือไปเตรียมและเตรียมเฟสเตรียมแบบหนึ่งประโยคถามว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนห้องน้ำอยู่ที่ไหนเราก็แบบอยากจะพูดไปเดินไปถามแม่บ้านที่สนามบินเขาก็ตอบกลับมาเป็นภาษาเยอรมันยาวเลยแล้วเขาไม่รู้เรื่องเราก็แบบเตรียมไปพูดอย่างเดียวไม่ได้เตรียมฟังเออเตรียมไปพูดไปอย่างเดียวไม่ได้เตรียมฟังแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแบบเขาจะตอบกลับมาเร็วขนาดนั้นแล้วก็แบบโอเคหลังจากนั้นก็เริ่มเรียนภาษาเยอรมันเนาะตอนนั้นก็พอไปเรียนเราก็จะได้เรียนคือเราเลือกคลาสได้หมดเลยทุกอย่างเลยว่าเราจะเรียนอะไรภายใน9เดือนนั้นในทุนก็คือเหมือนไปเรียนมหาลัยเลยแค่ไปเลือกเรียนว่าเราจะไปเรียนอะไรเนาะพี่ก็ไปเลือกเรียนภาษาเลือกเรียนเลือกเรียนร้องเพลงเลือกเรียนกับอาจารย์เปียโนแล้วก็จำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเรียน acting มั้งไม่ได้เรียน actingจำไม่ได้แล้วว่ามันมีเรียนอะไรหรือบ้างแต่ก็คือพอไปเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มจะต้องเรียนภาษาเริ่มศึกษาภาษาไปเรื่อยๆค
ใช่ตอนนั้นก็เลยคุยกับเตยตอนนั้นก็ยังคุยกับเตยว่าหรือเตยอยากจะมาสอบเข้าด้วยกันอ๋อคือหลังจากที่ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ตัดสินใจว่าอยากจะเรียนต่อไปอีกใช่ไหมคะเพราะว่าทุนที่ได้มัน9เดือนเนาะถูกต้องทุนที่ได้เหมือน9เดือนอาจารย์เขานี่แหละอาจารย์เนี่ยเป็นคนถามว่าอยากจะเรียนต่อไหมแต่ถ้าที่เรียนต่อเนี่ยคุณต้องสอบใหม่คุณต้องสอบออดิชั่นจริงๆเนาะก็คือพอดีเริ่มเรียนตอนช่วงออกโทเบอร์ช่วงตุลาค่ะนะครับเริ่มเรียนตอนแรกเนี่ยเข้าไปทุนเริ่มตุลาเสร็จสิ้นที่ประมาณกรกฎาช่วงกรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ออดิชั่นพอดีสอบเข้าพอดีช่วงสอบเข้าพอดีอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอางี้ไปสอบก็คือเลือกเพลงสอบทำเพลงสอบเลยแล้วก็สอบเพื่อที่จะเรียนต่อเป็นปริญญาโทใช่ไหมคะปริญญาตรีครับผมประเด็นคืออย่างนี้เราต้องเล่าให้ฟังว่าตอนแรกคือเราก็ไปสอบปริญญาโทแหละค่ะนะเพราะเราจบที่มหาลัยที่ตรีที่มหิดลเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยก็พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าโอเคเราจะต่อโทร2ปีค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเอางี้เพราะว่ารู้สึกว่าคือพื้นฐานของเราเนี่ยมันยังไม่แน่นพอเนาะเพราะว่าเหมือนว่าที่ยุโรปเนี่ยเขามีคลาสสิกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเกิดมาเขาก็เจอคลาสสิกเรามาโดนยัดภายในจริงๆภายในนับทั้งหมดเรียนมหาลัยมหิดลมา4ปีเรียนทุน5ปีใช่มั้ยรวมทั้งหมด5ปีอ่ะมันไม่คุ้มมันไม่พอในการที่จะศึกษาดนตรีคลาสสิกอาจารย์ก็เลยบอกว่าไปสอบปริญญาตรีอีกรอบหนึ่งแต่ว่าใช้วิธีการ transfer หน่วยกิตได้อ๋อก็เลยอะไรที่เคยเรียนแล้วถูกต้องไม่จำเป็นต้องเรียน4ปีเนาะก็สอบติดทั้งเตยทั้งพี่เองก็เริ่มเรียนก็นั่นแหละรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ก้าวแรกของมนุษย์โลกบนดวงจันทร์มีโดชาร์กเป็นพยานยานอวกาศอพอลโล11ได้ลงจอดยังดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมเมื่อปี1969โดยในระหว่างการก้าวเท้าแรกเหยียบย่ำไปบนพื้นผิวดวงจันทร์ของนิวอาร์มสตรองก็ได้มีการเปิดเพลงซิมโฟนีหมายเลข9 From the New World ของนักประพันธ์ชาวเช็กแอนโทนินโดชาร์กเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเยี่ยมเยือนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกที่เป็นเสมือนดั่ง New World สำหรับโลกมนุษย์มนุษย์โลกนะคะก็คือโห From the New World ที่เคยเป็นเพลงที่ตัวโดชาร์กเนี่ยเขามองว่าสหรัฐอเมริกาเป็น New World สำหรับเขาตอนนี้เราไปไกลถึงดวงจันทร์แล้วซึ่งเป็น New World สำหรับพวกเราทุกคนนี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยมีบทเพลงซิมโฟนีของชาวเช็กท่านนี้เป็นพยานหลังจากเริ่มเรียนก็มีอาจารย์นี่แหละครับเป็นคนที่อาจารย์มาริโอดิอาสเป็นอาจารย์ที่รักที่เจอเขาก็เป็นคนที่สอนทุกอย่างเลยสอนเรื่องการออดิชั่นต่างๆในที่นี่เรื่องการแต่งตัวเรื่องการแบบไปออดิชั่นต้องทำยังไงรวมถึงเรื่องภาษีอะไรเงี้ยว่าเขาจะต้องทำยังไง เขาก็เป็นสอนของคนสอนทุกอย่างเลยสอนทุกอย่างแล้วเขาก็เอาเด็กของเขาเนี่ยแหละไปออดิชั่นกับแบบคนรู้จักว่าแบบเนี่ยมีเด็กคนนี้อยู่นะเนาะเขาก็เหมือนแบบสร้างคอนเนคชั่นให้เราด้วยประมาณนั้นสำคัญซึ่งก็โชคดีมากใช่คอนเนคชั่นสำคัญมากคราวนี้นั่นแหละครับก็เราต้องโดดข้ามไปตรงไหนดีข้ามไปแบบตอนจบปริญญาตรีเลยไหมยังไม่จบปริญญาตรีตอนนั้นก็คือก็เริ่มเรียนใช่ไหมก็คือพอเริ่มเรียนปี1
ปีหนึ่งเนี่ยเริ่มแรกที่เขาคือปกติแล้วเนี่ยครับปีหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ทำอะไรเลยในมหาลัยก็คือจะได้เรียนอย่างเดียวเรียนร้องเพลงเรียนอะไรอย่างเงี้ยตอนคือนึกภาพว่าเด็กอายุ18 19อ่ะเข้ามาเรียนในมหาลัยปีหนึ่งเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากมายแต่ว่าเราเข้าไปเนี่ยเขาประมาณจำไม่ได้อายุเท่าไหร่21 22ไหม22 23จำไม่ได้22 23ใช่23น่าจะแบบหลังจบประมาณนั้นประมาณนั้นใช่เราก็มีความมีความรู้มากกว่าคนอื่นที่อยู่ในคลาสอะไรเงี้ยเนาะมีการคือร้องเพลงมาก็ร้องได้แบบพัฒนามากกว่าพี่ก็เลยอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าอ้าวไปทำโปรเจกต์กับเด็กปริญญาโทโอ้ข้ามขั้นก็คือเราจริงๆเราอ่ะใช่จริงๆเราอายุเราเท่าเด็กปริญญาโทค่ะเนาะก็คือเราก็ไปทำโปรเจกต์เขาก็จะมีทุกๆเทอมเนี่ยเขาก็จะมีโอเปร่าทำออกมาเนาะอาจารย์ที่เราก็ไปออดิชั่นเพื่อที่จะทำโปรเจกต์นี้สรุปว่าออดิชั่นปุ๊บได้เป็นตัวหลักอ้าวโหทันทีได้เป็นตัวหลักทันทีได้เป็นพระเอกเรื่องลาโบเอมของพุชชินี่ครับผมว้าวเรื่องดังด้วยใช่แล้วก็คือตอนนั้นก็เริ่มที่จะร้องจริงจังละก็คือแบบว่าโฟกัสอย่างเดียวกับการร้องเพลงก็เริ่มแบบใช่ตอนนั้นพอหลังจากเริ่มโบเอมปุ๊บทุกอย่างก็กระโดดละเพราะว่ามีเวลาทุกครั้งที่เขาจะมีการแสดงอะไรแบบเนี้ยพวกคนที่ฟังเนี่ยเขาก็จะมีคอนเนคชั่นต่างๆเนาะคนที่มาฟังในการคนที่มาชมการแสดงเนี่ยเขาจะมีคอนเนคชั่นจะมีรู้จักคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยคราวนี้พี่ก็ไปออดิชั่นกับเอเจนซี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรแมเนเจอร์เนาะแมเนเจอร์หนึ่งอันที่เป็นแมเนเจอร์ชื่อดังของออสเตรียสรุปว่าก็ติดไปอยู่ในแมเนเจอร์ของแมเนเจอร์ชื่อว่า Opera for You อ๋อคือเป็นบริษัทที่เขาดูแลเป็นตัวแทนให้กับนักร้องใช่ก็คือจริงๆแล้วคือคิดภาพว่าเป็นเหมือนโมเดลลิ่งนะครับเป็นโมเดลลิ่งของนักร้องนักดนตรีนะเราก็มีเหมือนกันนะครับใช่เราก็มีเหมือนกันคราวนี้เขาก็หางานมาให้ค่ะช่วงปี2เขาก็เริ่มส่งงานมาให้นะครับงานแรกเลยที่ได้เนี่ยเป็นร้องครั้งแรกในเยอรมันเป็นโอเปร่าเฮาส์ที่เยอรมันที่เมืองไฟร์บวกก็คือเพลงแรกที่เราได้ฟังกันไปใช่แล้วใช่แล้วนะครับก็คือไปร้องเรื่องคืนนี้กินฟันซาบ้าเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปสัมผัสชีวิตของความเป็นการทำงานจริงๆเลยของยุโรปนะก็คือซ้อมยังไงต้องเช็คสเกดูเช็คเวลาซ้อมเราจะต้องมีอะไรบ้างในการทำวีซ่าในการทำงานที่นี่อะไรเงี้ยโชคดีตรงที่อาจารย์พี่ทำงานพวกนี้มาก่อนเขาก็เลยมาพี่ก็สามารถไปปรึกษาเขาได้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเนาะก็เราก็เริ่มทำงานตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีความโชคดีตรงที่บูดาเปสต์เขาทำเรื่องเดียวกันพอดีโอ้เรื่องใช่แล้วเรื่องดีคือในกินพอใช่แล้วพี่ก็เลยได้โอกาสไปร้องที่บูดาเปสต์ด้วยโอ้โหก็คือไปร้องกันอีกโปรดักชันหนึ่งเลยค่ะและหลังจากนั้นก็มีคอนเนคชันว่าโอเคที่ลงไปนะเฮาส์ตัวเนี้ยเขาชอบนี่ก็เริ่มร้องที่ไฟร์บวกเรื่องเลลิเซียดามอร์เรของโดนิเซตตี้แล้วก็ที่บูดาเปสต์ก็ร้องฟาวส์ของกูโน่อะไรเงี้ยก็คือเริ่มแบบเริ่มมีคอนเนคชั่นช่วงนั้นก็จะอยู่ประมาณปี2ปี3ของมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็เริ่มและเริ่มทำงานคราวนี้ก็จบมหาลัยอ่ะเราข้ามไปด้วยกันไม่งั้นก็จะละเอียดอยู่เป็น 4-5 ชั่วโมงแล้วจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีก็เริ่มทำงานแล้วก็คือโชคดีตรงที่ก่อนที่จะพี่ต่อโทรด้วยต่อโทรปริญญาตรีและโทรอีกใช่ครับผมทั้งหมดคือคราวนี้มันเริ่มตรงที่จริงๆแล้วปกติเนี่ยมันปริญญาตรีเนี่ยมันเราเรียนกัน2ปีได้แต่ว่าคือเหมือนพี่ก็โดดงานเยอะไอ้โดดเรียนเยอะเพื่อจะไปทำงานเนาะค่ะเหมือนเดิมเลยโดดเรียนไปทำงานเหมือนเดิมเลยนี่แหละเหมือนเดิมเรียนสินะใช่แล้วก็พอเริ่มพอจบ3ปีที่ของปริญญาตรีก็ไปต่อปริญญาโทต่อใช่ก็คือหลังจากนั้นก็สอบจบโทปุ๊บก่อนที่จะจบโทเนี่ยโชคดีที่เทเตอร์ที่คาร์ลส์รูเออร์บาดิเชสตัชเทเตอร์คาร์ลส์รูเออร์โรงละครที่เมืองคาร์ลส์รูเออร์ค่ะใช่แล้วโรงละครที่เมืองคาร์ลส์รูเออร์เนี่ยเขากำลังหาเทรนเนอร์อยู่พอดีตัวเมนเจอร์พี่เขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยเขาก็ส่งอีเมลมาวันนี้เขาว่าหางหาหน้าไปออดิชั่นไปออดิชั่นปุ๊บเขาสรุปว่าก็ได้ติดแล้วก็เคยออดิชั่นไม่ติดไหมเนี่ยเคยออดิชั่นไม่ติดเยอะออดิชั่นไม่ติดเนี่ย ไม่พูดถึง อ๋อโอเคดีแล้วใช่ครับผมจริงๆแล้วคือก็จริงๆระหว่างเนี้ยคือก็มีออดิชั่นนู่นนี่นั่นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นชีวิตประจำวันของนักร้องที่ยุโรปใช่ก็คือจะต้องหาทุกวันเลยว่าจะต้องออดิชั่นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูมันจะมีนักร้องสองประเภทก็คือนักร้อง fix contract คือเป็นนักร้องที่ทำงานอยู่ในเทเตอร์แล้วก็นักร้อง freelance ก็คือเป็นที่ทำงาน freelance เนาะก็คือไม่ได้ fix อยู่กับเทเตอร์ไหนก็ตามแต่ว่าร้องเป็นอิสระในการที่ไปร้องตามเทเตอร์นี้ถูกรับเชิญไปด้วยแต่ว่าความที่พี่ออฟไปออดิชั่นอันเนี้ยคือเป็นประจำตอนแรกเนี่ยตอนแรกไปเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคือเขาจะจ่ายเป็นเงินเดือนให้แต่ว่าเราทำแค่โปรดักชัน3โปรดักชันเท่านั้นไม่ได้เต็มที่ตอนแรกก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เต็มที่แล้วก็เราก็สามารถจะแบบไปร้องเทเตอร์อื่นได้โดยที่แบบว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้มีความผูกมัดไม่มีความผูกมัดกับเทเตอร์แต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยที่เทเตอร์ชอบมากเขาก็เลยตัดสินใจว่าหรือว่าคุณต้องการคุณอยากจะทำงานเป็นประจำที่นี่ไหมสรุปว่าเขาก็เปลี่ยนคอนแทรคให้กลายเป็นนักร้องประจำกลายเป็นสัญญาประจำอยู่กันยาวๆไปถูกต้องเลยนะครับเดี๋ยวพี่อบย้ายมาปีอะไรนะคะเข้าไปที่คาสโรเวอร์2019ครับผมนั่นไงเพราะว่าจริงๆมันคือเมืองที่มุกอ่ะเคยเรียนอยู่เคยอาศัยอยู่เลยแต่ว่ามุกกลับมาปี2018เราสวนทางกันเราจำได้พี่จำได้เลยว่ามุกอยู่ที่นี่จำได้เลยเคยจำได้ว่ามุกอยู่คาสโรเวอร์แล้วก็แบบว่าสวนทางกันใช่แล้วคราวนี้ประเด็นคือความโชคดีของเราเนาะถ้าเราจะพูดถึงความเป็นการดูแลของเนาะเป็นเรื่องต่อไปที่เรากำลังจะพูดถึงพอดีเลยว่าสวัสดิการเนี่ยครับในการสำหรับคนที่ทำงานใช่ก็คือประเด็นคือตอนที่เราเริ่มคอนแทรคที่คาสโรเวอร์ฮะค่ะคือเหมือนว่าเราร้องพรีเมียร์ครั้งแรกคือเป็นการเปิดแสดงครั้งแรกของซีซั่นเนาะของคอนเสิร์ตของเทเตอร์อีกคอนเสิร์ตนะครับก็คือพอเปิดซีซั่นแรกที่พี่ไปร้องอ่ะปี2019เนาะเปิดปุ๊บร้องเดือน2เดี๋ยวนะตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนถัดมาโควิดมาทุกอย่างหยุดโหเพิ่งเริ่มไปได้นิดเดียวเพิ่งเริ่มไปได้นิดเดียวแต่มันอยู่ที่ความโชคดีตรงนี้ว่าพี่อยู่ในฟิกซ์คอนแทรคเป็นสัญญาที่แบบว่าเป็นสัญญาที่
ใช่เป็นสัญญาที่ผูกมัดผูกประจำแล้วแปลว่าทุกคนจะได้เงินเดือนแม้ว่าจะไม่มีการแสดงเลยแม้ว่าจะไม่มีการแสดงก็ตามถูกต้องครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่ทำงานในฟิกซ์คอนแทรคนี้ใช่โชคดีใช่โชคดีมากแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นที่ยุโรปเนี่ยมันมีอย่างนี้ครับผมคือคนที่คือเวลาเราจะสมมุติว่าเขาทำโอเปร่าหนึ่งเรื่องขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะมีตัวละครที่จะต้องแสดงเนี่ยที่จะต้องร้องเนี่ยเยอะมากคราวนี้สิ่งที่เขาจะต้องทำเนี่ยก็คือจะต้องดูว่าคนในเตียเตอร์นี้คนที่ประจำอยู่ในเตียเตอร์นี้สามารถที่จะร้องพาร์ททั้งหมดเนี่ยมีใครได้ที่ร้องสามารถมีใครที่สามารถร้องพาร์ททั้งหมดนี้ได้บ้างในเตียเตอร์ของตัวเองคราวนี้พอพาร์ททั้งหมดเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยพาร์ทไหนที่ยังว่างอยู่เขาก็จะจ้างเกสต์หรือจ้างฟรีแลนซ์เป็นรับเชิญมานักร้องอิสระเนี่ยมาเพื่อที่จะมาร้องคราวนี้พอทุกอย่างที่แคนเซิลทุกอย่างแคนเซิลจากโควิดไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นเกสคนที่เป็นนักร้องอิสระเนี่ยเขาก็ไม่ได้เงินแต่เราที่เป็นนักร้องประจำเนี่ยจะได้เงินเดือนทุกเดือนซึ่งก็โชคดีไป นะครับแต่ว่าที่ยุโรปเนี่ยเขามีการที่จะช่วยเหลือคนที่เสียงานจากโควิดให้เงินทุกเดือนละประมาณ 1,000 ยูโรซึ่งประมาณ 40,000 บาทโอ้เยอะมากประมาณ 38,000 ทุกเดือนก็แปลว่าเราสามารถจะเขียนไปขอได้นักอย่างเช่นนักร้องที่บอกว่าไม่ได้ถูกจ้างมาร้องแล้วก็สามารถขอเงินตรงนี้ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วถูกต้องสิ่งที่ดีที่สุดในการทำงานที่ยุโรปจริงๆแล้วใช้คำว่าทำงานที่ออสเตรียเยอรมนีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ดีกว่าเนาะ3ประเทศนี้เป็น3ประเทศที่ยังให้ความสำคัญโอ้มีที่ฝรั่งเศสด้วยก็คืออ่ะ4ประเทศนี้ที่ยังให้ความสำคัญในเรื่องของเพลงคลาสสิกอยู่ของศิลปะจริงๆนะครับในความศิลปะจริงๆแต่ที่เหลือเนี่ยคือเขาจะค่อยจางหายไปเรื่อยๆใช่โอ้ยอย่างว่าเนาะเพราะว่ามันรากของดนตรีของศิลปะตอนตกแบบนี้มันก็มาจากตรงนี้จริงๆแล้วตอนนี้ก็คือเห็นว่าพี่ออฟเริ่มกลับมาทำงานแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมก็คือหลังจากที่โควิดมันดีขึ้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาทำงานแต่ว่าโรคระบาดใหญ่เนี่ยเราไม่เคยเจอกันมาก่อนถูกไหมพี่ก็ไม่เคยเจอแล้วเขาก็ไม่มีใครรู้ว่าจะต้องทำยังไงร้องโอเปร่ายังไงร้องโอเปร่ายังไงในโควิดการร้องเนี่ยเราก็จะมีการออกสระพยัญชนะต่างๆที่น้ำลายก็จะกระเด็นใช่ไหมการภาษาเยอรมันด้วยนะถูกต้องภาษาเยอรมันเนี่ยเต็มไปหมดซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงมากในการที่จะติดโควิดนะครับเขาก็เลยมีมาตรการในการที่จะระมัดระวังเช่นเดียวกันเลยกับปกติ social distancing ของปกติคนเราที่จะคนปกติทั่วไปก็จะประมาณ1เมตรครึ่งเนาะใช่ไหมหรือ2เมตรหรือ3ไม่แน่ใจสักเมตรหนึ่ง2เมตรแค่เมตรเดียวอะไรครึ่งอะไรเงี้ยทุกช่วงแรกมันจะไกลช่วงแรกมันจะไกลหน่อยค่อยค่อยค่อยขยับช่วงแรกเขาก็จะประมาณ1เมตรครึ่งแต่ว่านักร้องเนี่ยข้างหน้าที่ร้องไปข้างหน้าเนี่ยต้อง6เมตรหมายถึงว่าแบบคนดูกับนักร้องนี่หรอเราจะต้องห่างจากใครก็ตามโซเชียลดิสแทนซิ่งจากหน้าเราไปด้านหน้าเนี่ย6เมตรถ้าต้องร้องด้านซ้ายด้านขวา3เมตรโอ้โหแล้วแต่ว่าเวลาแสดงล่ะคะใช่แล้วคือเวลาแสดงเนี่ยเราจะห่างกันมากห่างกันแบบว่าไม่รู้ทิศรู้ทางเลยคือไกลมากนี่เวทีต้องใหญ่ขนาดนี้คะเนี่ยใช่ก็คือเวลาโชคดีที่คือเวทีที่คาสรู้ว่ามันมีสเปซนิดหน่อยมันมีเป็นเวทีใหญ่มากค่ะนะครับแต่ว่าคือเราก็เขาก็เลยหายังไงก็มีมาตรการว่าต้อง
ใส่หน้ากากซ้อมใส่หน้ากากร้องเพลงซึ่งการร้องเพลงใส่หน้ากากเนี่ยมันลำบากมากใช่เวลาคือเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยใช่แล้วเวลาเราหายใจเข้าในการร้องเพลงเนี่ยมันจะหายใจเร็วนะครับหายใจเร็วมันจะหายคือมันจะมีช่วงจุดหายใจช้าหายใจเร็วแต่ว่าช่วงเวลาร้องเพลงเร็วๆอย่างเงี้ยมันจะต้องมีช่วงที่หายใจเข้าไปแบบเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับหายใจแบบแล้วเราหายใจไม่ทันมันก็เหนื่อยมากเนาะเหนื่อยกว่าปกติไปอีกใช่นะปกติแล้วก็มีแบบมีห้ามจับห้ามอะไรอย่างนี้อยู่แล้วปกตินะครับคราวนี้คนที่มาชมเนี่ยประเด็นคือเราก็จะแสดงได้นะไหมตอนแรกคือเราก็แสดงแบบเราก็ตัดสินใจว่าเราจะแสดงออนไลน์ก็คนก็มีจ่ายเงินเข้ามาชมในออนไลน์จริงๆแล้วคือพอไปถามที่ลงโอเปร่าจริงๆเขาก็ไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ได้รายได้เลยจากการทำโอเปร่าออนไลน์เพราะว่าใครก็ไปหาดูที่อื่นได้นะครับเนาะเดี๋ยวนี้มันหาดูง่ายใช่ซึ่งคนก็ไม่ชมแต่ด้วยความที่ความน่ารักของโอเปร่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อคนดูเขาทำเพื่อพวกเรานี่แหละคนที่อยู่ในเตียเตอร์นี่แหละเพื่อว่าเราจะได้มีความรู้สึกว่ายังได้เพอร์ฟอร์มยังได้แสดงอยู่ใช่เขามีความเทคแคร์หน่อยใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าโอมิครอนเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้โอมิครอนมันยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยป๊อปปูล่าหน่อยเท่าไหร่ที่เยอรมันแต่ก็เริ่มมีเข้ามาแล้วการโอเคเราจะได้แสดงกันเช่นกันครับผมค่ะเห็นว่าช่วงนี้ก็มีเล่นยังไม่เล่นแต่ว่ากำลังซ้อมอยู่เรื่องซาโลมีกำลังซ้อมอยู่จริงๆแล้วจริงๆแล้วที่ผ่านมานี่ก็เล่นไป4เรื่องทั้งหมดแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเปิดตั้งแต่ช่วงตุลาเนี่ยคือเขาพอมันเปิดพอโรงละครเขาเปิดได้ใช่ไหมเขาก็เลยตัดสินใจว่ายิงลวดเลยว่าแบบมีให้แสดงไม่ให้ดูนะมาดูเลยเหมือนที่ใครเลยใช่พอมีแสดงปุ๊บนี่คือเต็มที่เลยนะครับอัดอั้นมานานนานก่อนที่เดี๋ยวจะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วจะไม่ได้แสดงใช่ถูกต้องเขาก็เลยตอนนี้ก็เลยร้องไปประมาณ4เรื่องแล้วครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปที่จะได้แสดงคือเริ่มซ้อมอาทิตย์หน้าครับผมชื่อเรื่องว่าซาโลมีเป็นโอเปร่าของริชาร์ดสตราวส์แล้วก็เคลื่อนซ้อมกันจริงๆแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีโอกาสก็อยากนะให้ทุกคนได้มาชมนะครับบินไปหาพี่ออฟที่เยอรมนีนะคะที่คาวสรูยินดีครับผมตอนนั้นก็มีจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะเอาภาษาไทยนะครับเพื่อมาเผยแพร่ในวงการโอเปร่าของโลกเหมือนกันค่ะนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่จบมหาลัยใหม่ๆนะครับที่มาที่โมซาเทอุมที่ซาวส์บวกนะครับค่ะก็ได้งานทำงานที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคืองานของโมซาร์ทวีคของซาวส์บวกใช่โมซาร์ทวีคงานใหญ่เลยของที่ซาวส์บวกใช่ครับผมก็คือปี2019เป็นการเอามันจะเป็นโอเปร่าที่เขาทำขึ้นมาใหม่โดยการที่เอาเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำขึ้นมาใหม่โดยการเอาเพลงของโมซาร์ทที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดังเท่าไหร่อ่ะมารวมกันค่ะจริงๆก็มีเพลงดังด้วยแล้วก็มารวมกันในหนึ่งเพลงแล้วก็หนึ่งมารวมกันในหนึ่งเรื่องแล้วก็แสดงด้วยเป็นแสงสีเสียงเหมือนเป็นกายกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีแบบมีขึ้นเชือกมีระเบิดมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีแบบมีแสงสีเสียงมีแบบเลเซอร์มีสมัยใหม่มากนะครับใช่สมัยใหม่มากแต่ว่าเป็นเพลงของโมซาร์ทโอ้ยเจ๋งอันนี้เขาก็จะมีการพูดตอนแรกเนี่ยเป็นเท็กซ์เป็นการพูดภาษาเยอรมันเราก็พูดประโยคนี้พูดว่าแบบว่าเรา เหมือนมีความพัฒนาในด้านดนตรีอย่างไรยังไงอะไรในอนาคตอะไรเงี้ย
แล้วปรากฏว่าอ๋อจริงๆแล้วคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคนที่เป็นหัวหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะ General Music Director เป็นเหมือนกับผู้อำนวยการด้านดนตรีป่ะผู้อำนวยการด้านดนตรีเป็นคนเป็นโปรดิวเซอร์หลักของงาน Mozart Week เนี่ยคือโรลันโดวิลสันคนที่ที่ฟังโอเปร่าครั้งแรกลาทราเวียต้าใช่ซึ่งเรานึกออกไหมว่าเขาก็เป็นแบบเป็นดาราสำหรับเราอะเนาะนั่นสิตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนาะใช่แล้วตอนนี้เราก็ได้ทำงานกับเขาซึ่งมีความรู้สึกภูมิใจตัวเองมากว่าเนี่ยพอมาถึงจุดที่เราเจอกับคนที่เป็นทำงานกับคนที่เราเคยฟังในซีดีมาก่อนเคยดูใน YouTube มาก่อนตอนนี้เราก็ได้ทำงานแล้วรู้จักเขารู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะเขาอยากจะเพราะว่าเห็นตอนนี้ในโอเปร่าเรื่องทามอสที่เขาทำนะครับเป็นโอเปร่าทามอสเนี่ยเป็นที่บอกว่าเอาเพลงต่างๆของโมซาร์ทมารวมกันค่ะนะครับโอเปร่าทามอสเนี่ยก็จะมีการพูดเป็นเท็กซ์ต่างๆนะครับก็คือจะมีเขาจะมีเป็นนักร้องนานาชาติเลยก็คือโซปราโนที่ร้องเนี่ยเป็นคนอียิปต์ว้าวเนาะเบสที่ร้องเนี่ยเป็นคนเยอรมันซึ่งเป็นเบสที่ร้องที่ดังระดับโลกแล้วนะครับเขาก็มาร้องแล้วก็มีพี่ออฟที่เป็นคนไทยเขาก็เลยตัดสินใจว่าทำไมไม่พูดเท็กซ์เป็นภาษาไทยล่ะโอ้ใช่แล้วก็เลยมีโอกาสที่จะได้เอาเท็กซ์เนี่ยพูดเป็นภาษาไทยในเวทีระดับโลกในโมซาร์ทวอล์คเกอร์นะครับถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสหาเจอเนี่ยนะครับให้หาโมซาร์ทวีค2019ก็คือตอนนั้นเป็นแสดงเรื่องตูรันดอทครับผมก็แสดงเป็นแบบมันจะมี3ตัวเนาะชื่อปิงแปงปองก็แสดงเป็นปองใช่ครับผมก็จะเป็นก็คือปกติเนี่ยก็เขาจะเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกก็จะมีตอนพักครึ่งของโอเปร่านะครับผมค่ะพักครึ่งโอเปร่าเนี่ยทุกคนก็จะไปอยู่ในโรงอาหารของโรงละครเนาะค่ะแล้วก็ไปนั่งรอโรงอาหารแต่งไม่มีอะไรก็เลยตัดสินใจว่าจะออกไปคุยกับเพื่อนที่ระเบียงสักพักนึงเขาก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ก็แบบโอเคไม่เดี๋ยวก็คือตอนนั้นเป็นช่วงแสดงแล้วอ่ะคือพักครึ่งเขาก็จะมีประกาศเรียกเนาะว่าแบบคุณธรรมาธิขอให้มาที่สเตจตอนนี้เพื่อจะเข้าไปแสดงฉากนี้เนาะแล้วคราวนี้เราก็แบบว่าอยู่ข้างนอกอ่ะลำโพงมันอยู่ข้างในไงเราเวลาเขาประกาศเรียกเราก็ไม่ได้ยินโอ้ยตายแล้วพอพี่เปิดประตูกลับเข้าไปเนี่ยประมาณ8ห้องก่อนที่พี่จะต้องร้องคำแรกต่อจากหลังจากเบรกแบบ8ห้องเพลงคืออีกไม่กี่วินาทีแปดห้องเพลงเลยไม่กี่วินาทีพี่วิ่งจากลงอาหารน่ะวิ่งหยิบกระเป๋าหยิบพร็อพทุกอย่างวิ่งตรงเข้าไปในฉากพอดีคือมีคือปิงแปงปองใช่ไหมปิงกับแปงเนี่ยมันยืนอยู่ในฉากแล้วว่าเตรียมเข้าแล้วอ่ะพี่ไปวิ่งมาพอดีวิ่งกลับเข้าไปพอดีทันโชคดีที่มันทันแล้วคือคนที่ประกาศเนี่ยเขาก็หันหน้าแบบอย่าทำอย่างนี้อีกนะโอ้ยเสียวอย่าทำอย่างนี้อีกนะใช่โอ้โหตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องระวังไม่มีอีกแล้วหุยนี่คุยกันมาเพลินมากก็ฟังเพลินเลยนี่หมดเวลาแล้วนะเนี่ยใกล้แล้วเดี๋ยวขออีกสักนิดนึงว่าอยากทราบว่าแล้วตอนนี้แผนในอนาคตของพี่ออฟมียังไงบ้างแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะติดตามสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างคะแล้วจริงๆแผนในอนาคตก็คือหวังว่าจะอยู่ต่อที่คาสเวอร์ก่อนเพราะว่าเรื่องจากว่าคนที่เป็นประเทศที่3นะพวกเราเป็นประเทศที่3เราจะไม่เลยต้องต่อวีซ่าทุกปีค่ะใช่ครับเราก็เลยตัดสินใจว่าที่จะต่อสัญญาที่คาสเวอร์ต่อไปก่อน
5ปีเพื่อเราจะได้วีทำวีซ่าถาวรได้หลังจากนั้นมันก็จะสบายแล้วสำหรับเราว่าเราจะไปทำงานที่นู่นที่นั่นที่นี่โดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องวีซ่าก็คือตัดสินใจว่าคิดว่าเราก็จะเพอร์ฟอร์มไปเรื่อยๆครับจนได้จุดหนึ่งระดับหนึ่งแล้วก็จะอยากจะเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงใช่มุกเข้าไปฟังพี่ออฟเหมือนแบบว่าให้คำแนะนำเรื่องการร้องเพลงก็รู้สึกสนุกมากเลยแล้วก็เอ้ยภาพเนาะค่ะใช่ก็อยากจะเป็นอาจารย์เหมือนกันเพราะว่าอาจารย์คนที่บอกว่าเป็นอาจารย์มาริโอเดียสที่ซาวส์บวร์นะครับเขาก็ชอบเขาก็วางแผนให้เราเหมือนกันว่าให้เราทำสืบต่อการสอนร้องเพลงของเขาค่ะใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะทำตรงนี้ใช่เวลาที่เราเจออาจารย์ดีๆเราก็อยากจะเหมือนเราได้รู้เทคนิคการสอนดีๆเนาะเราก็อยากจะมาแชร์ต่อให้กับคนแชร์ต่อไปใช่จริงๆเราก็ไม่รู้อนาคตของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่ามีโอกาสที่จะไปร้องเวทีใหญ่ๆเราก็ไปอยู่แล้วล่ะก็ต้องติดตามกันเราก็มีใช่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปจริงๆแล้วสิ่งที่จะติดตามกันได้ตอนนี้ก็คือมี Facebook นะครับถ้าหาชื่อของณัฐพรธรรมาทินะครับก็จะเจอกด follow กันได้แล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยไหมคะมีช่อง YouTube ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวิดีโอเนี่ยมันไม่มีคอนเสิร์ตที่จะแสดงนะครับเราก็ไม่มีวิดีโอมาเพื่อจะให้ชมแต่ว่าวิดีโอที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นวิดีโอที่เคยมีมาก่อนสมัยก่อนหรือว่าจริงๆเสิร์ชชื่อพี่ออฟบน YouTube ก็น่าจะมีการแสดงขึ้นมาไม่น้อยเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีใน Spotify มีใน Apple Music ก็จะมีเพลง CD ให้ฟังได้ด้วยโอ้ยได้เลยเดี๋ยวนี้คนฟัง Spotify กับ Apple Music กันใช่ใช่ครับผมโอ้ยขอบคุณพี่ออฟมากๆเลยวันนี้สนุกมากดีมากครับผมแบ่งเวลามาคุยกันเนาะแบบหุยนี่เราต่างคนต่างแบบว่าพยายามหาเวลามาคุยกันสนุกมากเลยค่ะยินดีครับผมเห็นว่ามีอีกหนึ่งเพลงที่จะมาฝากท่านผู้ฟังเป็นบทเพลงส่งท้ายด้วยใช่ไหมคะเป็นเพลงอะไรดีเป็นบทเพลงส่งท้ายเป็นเพลงเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิดต่างๆที่ประเทศไทยครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตที่รู้สึกว่าคิดถึงพอฟังแล้วคิดถึงว่าเราอยากจะกลับไปประเทศไทยอยากจะไปร้องเพลงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องหวังว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นแล้วเราก็จะได้มีโอกาสได้เจอกันกับทุกคนทุกคนที่ได้ฟังรอคอยเลยนะคะผมใช่ครับผมค่ะก็เดี๋ยวจะเป็นพี่ออฟร้องร่วมกับวง Thailand Philharmonic Orchestra ใช่ไหมคะใช่ครับผมชื่อเพลงว่า Morgenlicht Leuchten นะครับของ Wagner Richard Wagner ในคอนเสิร์ต Wagner Gala เมื่อปี2019ค่ะก็เดี๋ยวจะได้ฟังกันก็ขอบคุณพี่ออฟอีกรอบนะคะก็ขอให้ดีมากครับผมปลอดภัยปลอดโรคปลอดโควิดนะคะแล้วก็ได้แสดงโอเปร่ากันต่อไปเช่นกันสำหรับทุกคนเหมือนกันเลยนะครับก็ใส่หน้ากากนะครับผมแล้วก็ล้างมือรักษาความสะอาดแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดโรคเหมือนกันค่ะโอเคขอบคุณมากครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและณัฐพรธรรมาธิครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the World via the Voice